สดใหม่กับกะทิอัมพวาช่วงนี้เนี่ยเราออกไปเที่ยวไหนกันไม่ได้หลายคนก็อาจจะคิดถึงอาหารเหนือใช่ไหมครับวันนี้เรามาทำอาหารเหนือกันดีกว่านะอย่างเมนูข้าวซอยวุ้นเส้นดีไหมครับเราเลือกใช้วุ้นเส้นเพราะว่าแคลอรี่ไม่มากนักแล้วก็รับรองอร่อยเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาเมล็ดข้างในออกนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมตะไคร้ข่าสับละเอียดขิงสับละเอียดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงกะหรี่บดเครื่องปรุงทั้งหมดพร้อมกับอัมพวากะทิแท้ 100% จนกระทั่งละเอียดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเอาละครับเราลงมือทำแกงข้าวซอยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อตั้งเตาจนกระทั่งน้ำเริ่มร้อนจัดๆนะครับเราถึงค่อยใส่ไก่พอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่อกไก่ลงไปถ้าคุณผู้ชมจะทำเป็นข้าวซอยเนื้อหรือข้าวซอยทะเลคุณผู้ชมก็ทำแบบเดียวกันปรุงเนื้อสัตว์ที่คุณผู้ชมต้องการให้สุกก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นเอาละครับพอไก่ของเราสุกเราก็จะใส่เครื่องแกงที่เราบดผสมไว้พร้อมกับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปเลยนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนเล็กน้อยและน้ำปลาเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากเลยเรามาเสิร์ฟข้าวซอยกันดีกว่านะครับจัดวุ้นเส้นคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราอยากจะลดปริมาณของแป้งแล้วก็เพื่อสุขภาพพร้อมแล้วเราก็ตักแกงข้าวซอยของเราร้อนๆใส่ลงไปเลยวันนี้อกไก่นะคุณผู้ชมไม่มีหนังโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอมนะคุณผู้ชมนะแต่งหน้าสักนิดหนึ่งต้นหอมหน่อยนึงนะน้ำมันน้ำพริกเผาวุ้นเส้นทอดกรอบตายคุณผู้ชมเราก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าลำตะเต๊กอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมันจากกะทิและสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่เราก็สบายใจได้นะเพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์